เจ้ารู้หรือไม่ว่าที่ในห้องนอนพี่ตรงใต้หมอนน้องมีใจดวงหนึ่งเหตุเข้ามาพักด้วยจิตจงรักแม่เอวกลึงอย่าว่าใจมันทะลึ่งที่แอบมาพึ่งในห้องนอนเจ้าของดวงใจอยู่ไม่ไกลจอมขวัญบ้านอยู่ใกล้กันเคยเห็นหน้ากันมาก่อนคนที่ห้ำเพลงเจ้ยแจววังเวงมาพร่ำวอนเปิดหน้าต่างห้องนอนเจอหน้ากันก่อนนั่นแหละน้องเมื่อยามน้องนอนเอาหูเนตรมนทุกทีน้องฟังให้ดีจะมีเสียงดังกึกก้องนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเข้าไว้ในห้องใต้หมอนทองมันร้องจนหมอนสะเทือนถ้าน้องตามไหวเจอดวงใจดวงอย่าผลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนนอนเป็นเพื่อนน้องทุกคืนเมื่อยามน้องนอนเอาหูเนตรมนทุกทีน้องฟังให้ดีจะมีเสียงดังกึกก้องนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้หมอนเนื้อทองมันร้องจนหมอนสะเทือนถ้าน้องตามไหวเชิดดวงใจดวงหนึ่งอย่าพลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนน้องเป็นเพื่อนน้องทุกคืนที่ในห้องนอนที่ตรงใต้หมอนน้องมีใจดวงหนึ่งเหตุเข้ามาพักด้วยจิตจงรักแม่เอวกลึงอย่าว่าใจมันทะลึ่งที่แอบมาพึ่งในห้องนอนเจ้าของดวงใจอยู่ไม่ไกลจอมขวัญบ้านอยู่ใกล้กันเคยเห็นหน้ากันมาก่อนคนที่ห้ำเพลงเจ้ยแจววังเวงมาพร่ำวอนเปิดหน้าต่างห้องนอนเจอหน้ากันก่อนนั่นแหละน้องเมื่อยามน้องนอนเอาหูเนตรมนทุกทีน้องฟังให้ดีจะมีเสียงดังกึกก้องนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้หมอนเนื้อทองมันร้องจนหมอนส
สะเทือนถ้าน้องตามไหวเจอดวงใจดวงนิ่งอย่าผลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนนอนเป็นเพื่อนน้องทุกคืนเสียงดังคือกองนั่นแหละเสียงใจพี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้หมอนเนื้อทองมันร้องจนหมอนสะเทือนถ้าน้องตามไหวเชิดดวงใจดวงนิ่งอย่าพลักมันทิ้งทิ้งให้ลอยคล้อยเคลื่อนถ้าเจ้าเนื้อเย็นไม่บิดใจเบนหน้าเบือนจะส่งใจไปเยี่ยมเยือนนอนเป็นเพื่อนนอน